เปิดโพส์โบเบนจวันก่อนถูกหนุ่มก๊อตบอกเลิกฟ้าผ่าปล่อยโฮกลางศัตรูทำเอาคนดูช็อตกันทั้งสตูเมื่อโบเบนจวันนั้นได้ปล่อยโฮหลังถูกแฟนหนุ่มก๊อตจิรายุบอกเลิกก่อนเข้ารายการซึ่งสาวโบนั้นได้กลั้นน้ำตาไม่อยู่พร้อมเผยเรื่องราวความรักที่ดูคลุมเครือเอาไว้ว่า ห่างกันมาตั้งแต่ทริปไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันหลังกลับถึงเมืองไทยหนุ่มก๊อตก็เปลี่ยนไปขอห่างกันสักพักจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ค้างคากันมาตลอดจนได้บทสรุปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาน้ำตาคลอไม่เคยหยุดรักเขาไม่รู้จุดพลิกอยู่ตรงไหนโบได้คุยวันนี้หมดแล้วเรามีการตั้งคำถามเรื่องการอยากอยู่กับตัวเอง แต่โบคิดว่าเหตุผลลึกๆเขาต้องจัดการกันเองมากกว่าโบไม่อยากพูดอะไรเยอะด้วยเพราะใจโบยังงงอยู่เขาเพิ่งให้คำตอบวันนี้เขาอาจให้ใส่คำตอบมาสักพักหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้เขาให้สัญญาณว่าห่างกันตั้งแต่ปีที่แล้วถึงต้นปีก็แล้วแต่มันก็เป็นเมมโมรี่ดีๆนะตอนนั้นที่โบลงไปโบก็ไม่ได้รู้ว่ามีสัญญาณอะไร อาจเป็นไปได้ที่พูดไม่เข้าหูบ้างเราอาจไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรแต่พอวันนี้โบพยายามคุยกับเขาพยายามบอกเขานะว่ามีอะไรที่เราสามารถคุยกันได้ไหมแต่นิ่งไปโบไม่รู้หัวเราะเศร้าและล่าสุดต้องบอกว่าชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจกันทั้งโซเชียลเมื่อวินาทีโบเบนจวันปล่อยโฮโผกอด มดดำหลังก็ God, จิรายุบอกเลิกก่อนเข้ารายการในไอจีส่วนตัวของเธอนั้นก็ได้การโพสต์คำคมที่ดูมีนัยยะมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วซึ่งคาดว่าทั้งคู่ระหองระแหงกันมาสักพักแล้วและมีการโพสต์ล่าสุดโพสต์อีกครั้งเมื่อสี่วันที่แล้วโดยเขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่า It's only a thought and a thought can be changed แปลว่ามันเป็นเพียงความคิดและความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้พร้อมด้วยอีโมจิยิ้มท่ามกลางแฟนๆแห่คอมเมนต์กันสนัน่น